โมเมนต์น่ารักหลังปีนเจร่วมคลิปมอบของขวัญฉลองวันคริสต์มาสแจมรัชตาเตรียมมอบบิ๊กเซอร์ไพรส์จัดเต็มแจมแฟนคอน The New Journey บิยอนเซ่ปรากฏตัวสุดเซอร์ไพรส์ในบราซิลติดตามทั้งหมดนี้ได้ในป๊อปนิวส์เดลี่สวัสดีค่ะชาวนี้ป๊อปนิวส์เดลี่มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราอยู่ด้วยกันนะคะ30นาทีค่ะกับข่าวบันเทิงข่าวแรกเลยเป็นเรื่องราวที่น่ารักมากเอ็มเชื่อว่าปีที่แล้วเป็นปีไม่ใช่ปีที่แล้วคุณผู้ชมปีนี้สิเราก็จะรีบไป2024มากเกินไปนะคะปีนี้หนึ่งข่าวเลยที่ทำเอาหลายๆคนช็อกวงการก็คือการเลิกรานะคะของคู่คุณเจแล้วก็คุณปิ่นแต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะมีภาพน่ารักออกมาก็คือน้องเจ้านายโพสต์ภาพครอบครัวกลับมาอยู่ด้วยกันนะคะก็น่าจะเป็นช่วงเวลาคริสต์มาสแล้วก็ปลายปีเป็นโมเมนต์ที่โหเห็นแล้วดีต่อใจมากๆเลยถึงแม้ว่าจะยุตินะคะในการเป็นสามีภรรยาแต่ทั้งคู่ก็ยังดูแลลูกๆอยู่นะคะความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็คือถูกจับตามองมากๆเลยมีครั้งเดียวเท่านั้นค่ะที่พี่ปิ่นเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวบอกว่าตอนนี้ต่างฝ่ายต่างมีความสุขอยู่ในฐานะเพื่อนกันแต่ไม่ขอลงดีเทลเรื่องการเลิกรานะคะเพราะว่าเซนซิทีฟแล้วก็แคร์ความรู้สึกของน้องเจ้านายเจ้าขุนแล้วก็เจ้าสมุทรทั้งสองคนค่ะขออยู่ในฐานะพ่อและแม่ที่ดีของลูกนะคะหลังจากนั้นก็ไม่มีข่าวคราวหรือว่าการออกมาสัมภาษณ์พาดพิงพูดถึงฝ่ายใดกันอีกเลยนะคะมีเพียงแค่ข่าวลือที่ออกมาเป็นระลอกระลอกเท่านั้นทั้งสองคนเรียกได้ว่าใช้ความนิ่งเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวจริงๆเลยไม่มีโมเมนต์ครอบครัวเลยแต่อย่างที่บอกเมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่เจ้านายโพสต์ลง Instagram ร่วมฉลองคริสต์มาสแบบพร้อมหน้าพร้อมตากันเลย5คนมีแบบกิจกรรมต่างๆเล่นดนตรีนะคะแลกเปลี่ยนของขวัญวันปีใหม่โมเมนต์ก็คือมีพ่อเจแล้วก็แม่ปิ่นจับมือกันด้วยนะนี่อันนี้เป็นน่าจะเป็นตอนแกะของขวัญแลกของขวัญกันนะคะนี่ขอดูนิดนึงในช่วงเขาขอจับมือกันก็มีรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะนะคะตบท้ายด้วยเจ้าขุนค่ะนี่จับมือลูกๆก็แบบเฮอยู่เหมือนกันนะแล้วก็และของขวัญกันน่ารักมากค่ะปิดท้ายด้วยเจ้าขุนโพสต์ภาพครอบครัวแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะคะงานนี้ชาวเน็ตแล้วก็คนบันเทิงก็เข้ามาคอมเมนต์พร้อมอวยพรให้ทุกคนมีความสุขในช่วงเทศกาลแห่งความสุขค่ะนี่น่ารักนะก็เป็นภาพที่หลายๆคนก็รอคอยอยู่แต่เชื่อว่าก็ต้องเคารพการตัดสินใจของทั้งคู่ด้วยนะคะตอนนี้ก็คือเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะพี่ออมแล้วก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีของลูกด้วยนะคะแฟนคลับก็ติดตามผลงานนะคะของลูกๆทั้ง3คนรวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะเราก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนี้ด้วยค่ะโอ้โหพี่ออมก็คือวิ่งมานะมาเลยมาเลยมาเลยเพราะอยากมาเจอน้องสี่คูณร้อยมาอีกแล้วใกล้ปีใหม่แล้วอยากมาเจออยากมาอัปเดตข่าวบันเทิงว่าเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างกับป๊อปนิวส์เดลี่นะคะสวัสดีคุณผู้ชมก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะคุณผู้ชมเรื่องราวหนึ่งเรื่องเลยในปีนี้ที่หลายคนก็รอกันเพราะว่าช่วงปลายปีมันก็จะมีข่าวลือออกมาข่าวแซ่บเมาส์กันใหญ่คู่หนึ่งเขาเลิกกันเนี่ยคนก็แบบว่าใครอ่ะคู่ไหนยังไงนะคะล่าสุดเห็นมีแบบว่าเพจดังนะคะที่ปล่อยข้อความสั้นๆบอกว่ามีอีกคู่ที่ไม่ใช่ว่านแล้วก็ฝางอ้าวเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยพอโพสต์ลงไปปุ๊บชาวเน็ตก็เมาส์กันสนั่นเลยทำงานหนักมากนะคะบางคนก็คอมเมนต์ฮอนอคูกับฮอนอคูกหรือเปล่าอันนี้ยากนะคุณผู้ชมเอาจริงเองยังไม่รู้เลยว่าฮอนอคูกคือฮอนอคูกพอมีคิดได้แต่พอฮอนอคูก2 ตัวเนี่ยใครอ่ะจับคู่กับใครอ่ะหรืออ่ะน้องเอ็มบอกสิหรืออะไรอีกหรืออกับอกับออกับอเนี่ยเป็นคู่ที่แต่งงานแล้วคำใบ้นะเราไปดูกันตอนนี้ในหัวเนี่ยประมวลเยอะมากเลยนะว่าจะมีใครบ้างคือในคอมเมนต์ขออนุญาตอ่านอีกนึงเขาบอกว่าเชียร์ไหมนะแต่เอ็มว่าไม่น่าใช่ช่วงคู่ของคุณเชียร์เพราะคุณเชียร์เขาเคลียร์ไปแล้วใช่เพราะเขายุติความสัมพันธ์ไปแล้วต้องเอ็มอ่านดีๆนะเอ็มเลือกอ่านอยู่อันไหนที่อ่านไม่ได้ก็ไม่อ่านนะคะเนี่ยแต่ว่าทำงานหนักมากคือบอกว่าใกล้จะหยุดปีใหม่แล้วก็ยังเดาไม่ถูกก็แบบหยุดไม่ได้เลยอ๋อรู้ละอกับอเนี่ยรู้แล้วแต่เขายังไม่ได้แต่งงานกันแต่อันเนี้ยก็คือไม่ได้ระบุสถานะไม่ได้ระบุสถานะว่าแต่งงานแล้วหรือว่ายังเราก็เลยแบบว่ามันกว้างเขาบอกว่าอกับอเนี่ยคือฝ่ายชายเคยเป็นแฟนอเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะพี่ออกกำลังไล่เลียอยู่ฉันเลิกรักแล้วนะกำลังเลิกรักแล้วออกกับออใช่เขาว่าแบบนั้นคืออ1อ2แล้วก็เคยเป็นแฟนเก่ากับอีกอ1
อ๋อทั้ง3คนเลยหรอนึกว่าจะอ๋อใช่ไหมไม่อ๋อเลยก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะคะมันก็เป็นเรื่องราวในวงการบันเทิงแหละคุณผู้ชมถึงอ๋อก็บอกไม่ได้ใครรู้เม้นมาพี่อมบอกเพราะว่าตอนนี้พี่อมงงอยากให้คอมเมนต์เข้ามาเยอะๆเลยจะได้พูดคุยกับเรานะคะงานนี้บอกหยุดไม่ได้ต้องไปสืบมาเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นใครซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นพี่อมคุณว่านกับฟางมั่นใจหรอคุณว่านกับคุณฟางยังไม่ได้ออกมาบอกว่าเขาเลิกกันนะใช่ใช่คือถึงแม้ว่าจะมีกระแสข่าวแบบว่าค่อนข้างที่จะแรงอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้ฟังจากปากของทั้งคู่นะคะว่าเป็นยังไงความสัมพันธ์ในตอนนี้ดูอึกอักไปหมดเลยอ่ะไม่มีอะไรมั่นใจเดี๋ยวรอดาราเขาพูดดีกว่านะคะแต่อีกหนึ่งเรื่องไม่ต้องรอแล้วสำหรับคุณแจมรัชตะค่ะเขาเตรียมจัดคอนเสิร์ตหรือว่าแบบเหมือนเป็นแฟนมีตด้วยนะคะแจมแฟนคอนนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับหนุ่มฮอตคนนี้เลยแจมรัชตะค่ะเตรียมมอบบิ๊กเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆแบบจัดเต็มในงานแจมแฟนคอน The New Journey นะคะขอแจมอีกทีนี่ชื่อน่ารักมากซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะณเมืองไทยรัชดาไรเทเตอร์นั่นเองโหตอนนี้แฟนคลับต้องกำเงินแล้วต้องมีดวงด้วยนะใช่โดยคุณแจมเยอะอยู่อ่ะใช่แจมเผยว่าตั้งใจทำเต็มที่ค่ะครั้งนี้มีการเรียนน้องเพลงเพิ่มด้วยเพราะเป็นรูปแบบแฟนคอนมันก็คือกึ่งคอนเสิร์ตมันจะต่างจากแฟนมีครั้งที่แล้วก็น่าจะมีโชว์มีใดๆให้เห็นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วจะมีแบบซีนถอดเสื้ออะไรยังไงเปล่าอ่ะอันนี้คือแฟนค่ะเขาเรียกร้องนะเดี๋ยวต้องรออัปเดตกันอีกทีนึงว่าจะยังไงมีไหมนะใช่ชื่อว่าถอดเลยแหละครับเอาไว้รอดูข้างในว่ามีหรือเปล่าขนาดเราสัมภาษณ์เรายังเปิดอกคุยกันเลยเปิดมากกว่านี้อีกไหมคะอ๋อต้องรอดูไม่บอกกดบัตรให้ทันแล้วกันก็แทบจะสุดของตัวเองอยู่ครับคือมีอะไรผมก็ใส่เต็มไปหมดเลยแต่มันรูปแบบแฟนมิทติ้งไงพอเป็นแฟนมิทติ้งอ่ะกิจกรรมบนเวทีมันจะเยอะหน่อยตอนนี้มันเป็นแฟนคอนแล้วด้วยความเป็นแฟนคอนอ่ะมันก็เลยแบบอ่ะเป็นรูปแบบคล้ายๆกึ่งๆคอนเสิร์ตอ่ะใช่ครับก็เลยจะต้องอัดแบบเรื่องเพลงอะไรเยอะหน่อยแล้วก็มีแบบโชว์ร้องเพลงด้วยผมก็ต้องเรียนร้องเพลงเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยนี่ค่ะก็อัปเดตกันไปนอกจากนี้นะคะแจมยังบอกด้วยว่าปีนี้เป็นปีที่ดีเพราะว่างานเข้ามาแบบรัวๆไม่ขาดสายเชื่อค่ะเห็นทุกช่องทางจริงเห็นด้วยเลยนะคะโดยภาวนาค่ะบอกว่าขอให้ปังยาวไปถึงปีหน้าแล้วก็เชื่อว่าทุกอย่างดีแบบนี้น่าจะมาจากการทำบุญซึ่งตัวเองเนี่ยก็ชอบอยู่แล้วกับการทำบุญเกี่ยวกับเด็กแล้วก็การศึกษาเพราะว่าเป็นคุณครูมาก่อนนั่นเองนะคะดีครับก็เป็นปีที่อันนี้โอ้โหมันจะหมดปีเนาะแป๊บเดียวเองอ่ะรู้สึกว่าเพิ่งเจอกันเองตอนต้นปีก็ดีครับดีตลอดทั้งปีเลยครับแฮปปี้เลยจำได้ว่าต้นปีที่แล้วผมยังแบบไปทำบุญอยู่เลยอ่ะผมว่าตรงนั้นก็น่าจะเป็นแบบผลบุญช่วยส่งมาด้วยมันก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับรอก่อนเดี๋ยวรอข้ามปีว่าปีหน้าจะปังอีกไหมนี่ไงเพิ่งไปทำมาเองผมเพิ่งไปบริจาคให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่บ้านมาครั้งที่แล้วไปโรงเรียนบ้านเกิดตัวเองแล้วครั้งนี้ก็เลยแบบเราไปเห็นว่าแบบศูนย์เด็กเล็กก็ยังขาดอยู่ขาดอุปกรณ์อะไรการเรียนเนี่ยผมชอบทำบุญกับนักเรียนกับการศึกษาก็เลยกลับไปทำอีกแล้วไปมอบห้องสมุดให้ทางโรงเรียนด้วยก็ได้ยอดมาโอ้เยอะเยอะเหมือนกันครับตอนนั้นนี่ก็ขอให้ผลบุญเนี่ยยิ่งส่งเข้าไปเรื่อยๆเลยให้ปังๆแบบนี้ไปยังยาวนานเลยถูกต้องค่ะเมื่อวานพี่ออมเอ็มได้ดูรายการโชว์ข่าวเช้านี้หมอลักษ์เข้ามาอธิบายนะว่าแบบอ่ะหมอช้างใช่ไหมหมอช้างขอไปเขามาอธิบายเรื่องราวของดวงแล้วก็ราศีลัคนาก็เลยอยากให้คุณผู้ชมนะคะติดตามกันมากๆเลยน่าสนใจมากๆกับสกู๊ปพิเศษนะคะเรามีมาฝากกันทุกวันห้ามพลาดเลยค่ะหมอช้างจะมาบอกว่าราศีไหนเป็นยังไงบ้างทั้งเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักนั่นเองค่ะโหต้องระวังเหมือนกันบางทีนะเราไม่รู้เขาบอกว่าให้เตือนเราดีกว่าแต่ไม่ต้องกลัวการใช้ชีวิตเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตคุณผู้ชมงั้นติดตามให้ได้เลยห้ามพลาดกับโชว์ข่าวเช้านี้นะคะในช่วงเวลา6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งค่ะนะคะติดตามกันได้นะคะกับหมอช้างค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะไฟไลน์ปรับผ้านุ่มเข้มข้นดีไลท์หอมสดชื่นนาน3เท่าผ้านุ่มฟูรีดง่ายลดกลิ่นอับชื้นค่ะนี่ก็ฝากติดตามด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งสกู๊ปที่เราอยากจะเชิญชวนเลยคุณผู้ชมก็คือเอาจริงๆนะเรื่องราวความรักเลิกกันมันเป็นเรื่องปกติแต่พอคนในวงการบันเทิงมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่แบบหุยเป็นที่จับจ้องจับตามองมาดูกันดีกว่าว่าเธอคนนี้ตกเป็นมือที่3ถึง2ครั้งในปีนี้ตกเป็นข่าวมือที่3ตกเป็นข่าวมือที่3แต่คือออกมายืนยันนอนยันแล้วคนก็ยังไม่เชื่อติดตามในสกู๊ปนี้กันค่ะเลดี้ฟางโดนดาวมากยังไม่หยุดเลยค่ะ
ประเดิมต้นปีโดยการถูกโยงเป็นมือที่3ของคู่รักซุปตาตัวแม่อ้ำพัชราภากับไฮโซหนุ่มพกประธานวงหลังมีกระแสเมาส์แรงถึงสาเหตุเลิกราว่ามีดาราสาวปอเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งสาวปรางกัณรันก็เป็นหนึ่งในรายชื่อจนคนพากันเข้าไปคอมเมนต์ในไอจีของเธอว่าขออย่าให้เป็นเรื่องจริงน่าจะเข้าใจผิดอ่ะรู้จักพี่พกจริงๆแต่ว่าไม่เจอพี่พกมาเป็นปีแล้วอ่ะรู้อยู่แล้วด้วยว่าแบบไม่ใช่แน่นอนจากนั้นไม่นานปรางก็โดนจับตากับผู้บริหารหนุ่มกึ้งเฉลิมชัยก่อนทั้งคู่ออกมาเฉลยความจริงว่าเป็นเพียงเจ้าหน่ายลูกน้องสำหรับผมชินอยู่แล้ว ผมแค่ห่วงน้องเฉยๆฮะเยอะมากค่ะก็ตอบไม่ได้ด้วยขนาดคนสนิทบางทีเราก็ยังตอบไม่ได้เพราะเรากลัวว่าเรื่องมันจะหลุดไปแต่จะบอกแค่ว่าไม่มีอะไรอย่างคอนเสิร์ตนั้นที่ได้รับดอกไม้เนี่ยก็ทุกคนได้รับโมเจ้านายหนูค่ะ ยังคงถูกมองว่าเป็นมือที่3อีกครั้งแต่คราวนี้ปรางถูกโยงว่าเป็นต้นเหตุให้เจดวิวปิดฉากรัก4ปีลงหลังเล่นละครคู่ฝ่ายชายแรกๆปรางขอใช้ความนิ่งหวังสยบความเคลื่อนไหวแต่สุดท้ายรับการทัวร์ลงไม่ไหวขอออกมาพูดบ้างว่าเป็นเพียงการโปรโมทละครโดยย้ำชัดว่าไม่ใช่มือที่3ของใครปางกับเจดเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันก็ไม่อยากจะแบบไปเป็นมือที่3ของใครแต่ว่าถ้ามีข่าวจิ้นโดยทั่วไปหนูโอเคขอความเห็นใจและเข้าใจหนูแล้วกันค่ะว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดว่ามันจะมีคำพูดของใครไม่ต้องเลี้ยวมาหรอกค่ะผ่านไปเลยค่ะหลังผ่านพ้นทุกข้อครหามือที่3ปรางขอส่งท้ายปีกับข่าวดีๆเมื่อแฟนๆจับจิ้นหนุ่มโสดโอบโอบนิธิแถมทั้งชงทั้งเชียร์ให้เป็นคู่จริงหลังทั้งคู่เสิร์ฟโมเมนต์น่ารักถังหอบของขวัญไปเป็นกำลังใจให้กันแถมฝ่ายชายยังให้สัมภาษณ์แบบมีพิรุธว่ารู้สึกสนิทกันมากขึ้นและพร้อมเปิดใจมีรักครั้งใหม่แล้วนี้ยังไม่รวมที่อดทนรอในรถถึง2ชั่วโมงเพื่อไปเซอร์ไพรส์ปรางกลางรายการดังโดยปรางเขินแรงแต่บอกเพียงว่าเป็นมิตรภาพที่ดีแต่เราว่ามันชักจะยังไงยังไงอยู่นะเหมือนครั้งนี้จะมีลุ้นได้กลิ่นความรักยังไงไม่รู้นะคะคุณผู้ชมไม่พูดดีกว่าปล่อยให้กรรมเทพทำงานก็แล้วกันเนาะได้คุยกันมากขึ้นได้สนิทกันมากขึ้นเป็นพี่น้องงานที่สนิทกันมากขึ้นมีเรื่องให้คุยกันมากขึ้นคือโอ๋อ่ะบอกว่าอยากจะพูดว่าคือความรักในครั้งนี้คือหรือว่าอะไรตอนนี้คือโอ๋เปิดใจหมดแล้วนะคือวันคือเคยโอ๋บอกว่ารอวันพร้อมใช่ไหมวันนี้พร้อมแล้วตอนนี้เรือแน่นแรงไหมติดเทอร์โบค่ะก็ต้องใช้เวลาค่ะให้มันเป็นธรรมชาติสิคะหนูเปิดใจมานานแล้วเมื่อกี้คือสกู๊ปตกเป็นข่าวเนี่ยคือที่เป็นข่าวลือคุณผู้ชม3ครั้งนี่ไม่ใช่2ใช่ไหมสามครั้งเลยนะคะเพราะว่าก็โสดแล้วก็สวยแซ่บขนาดนี้จริงค่ะยังไงไปกำลังใจเรื่องของความรักให้กับสาวปากด้วยค่ะอ่ะไปไหนต่อน้องเอมไปต่อกันที่อีกหนึ่งสารคดีกันบ้างสารคดีของเราพี่ออมแหมเจอปรางเข้าไปไปไม่เป็นเลยนะคะ1มกราคมนี้อยากจะให้ติดตามกันค่ะเรามาค้นหาทุกความลับของธรรมชาติไปพร้อมกันนะคะค้นพบวิทยาศาสตร์สุดล้ำลึกตำนานประวัติศาสตร์ที่คุณไม่เคยรู้นะคะกับสารคดีระดับโลกด็อกซิลล่านั่นเองหุยน่าติดตามอ่ะบางเรื่องที่เราไม่เคยรู้จะได้รู้กันค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 4:00 น.นะคะทางช่อง PPTV HD 36นั่นเองเริ่มกันปีใหม่เลย1มกราคมนะคะกับด็อกซิลล่าค่ะนี่คุณผู้ชมแล้วเหมือนเช่นเคยค่ะทุกวันนะคะก็จะมีเรื่องของการประมวลภาพเหล่าศิลปินที่ตบเท้าแล้วก็แวะเวียนกันมาฝากผลงานกับชาวป๊อปนิวสเดลี่นะคะในรอบสัปดาห์ไปดูกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับสัปดาห์นี้เปิดบ้านรับแขกมีใครกันบ้างค่ะกอดแฟนๆไม่ให้ฤดูหนาวปีนี้ต้องหนาวอีกต่อไปสาวๆ The Glasgow ที่ส่งซิงเกิลใหม่ Warm Winter แทนความรักความอบอุ่นและพร้อมที่จะก้าวสู่ปีใหม่ไปด้วยกันกับแฟนๆผสานดนตรีที่เต็มไปด้วยความเฟสทีฟกับกลิ่นอายของเทศกาลแห่งความรักและความสุขในช่วงปลายปีนี้สาวๆการันตีเลยนะคะว่าฟังแล้วอบอุ่นหัวใจแน่นอนจ้าจะร้อนยังไงด้วยฝนมาหัวใจจะไม่หวั่นไหวแค่เพียงฉันมีเธออยู่เคียงข้างกันแค่นั้นก็ผ่อนคลายผิดกับดูโอหนุ่ม Purple Cat ที่ขอถ่ายทอดเพลงเหงาๆต้อนรับอากาศหนาวกับเพลงจะได้บอกลาสักทีเป็นเรื่องราวของการจากลาความรักที่ไม่เท่าเทียมกันและเมื่อวันนี้จะต้องเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้อยู่ด้วยกันไม่ว่าจะสถานะใดก็ตามขอเพียงได้กอดอุ่นๆสักครั้งก่อนปล่อยมือจากกันไปค่ะถ้าฉันเคยมีความ
มายเธอกอดฉันให้นานหน่อยตอนนี้เพิ่งปล่อยแค่อีกสักนาทีส่วนสาวคนนี้เหมือนพลอยหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตาเธอกับตำแหน่งดาว TikTok ที่เคยทำเพลงคำเฉยๆฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองงานนี้เจ้าตัวก็มาพร้อมเพลงคำเฉยๆในแบบฉบับของเหมือนพลอยที่คอนเฟิร์มว่ายังซึ้งบาดลึกกินใจเหมือนเดิมจ้าจะแบ่งจนเธอว่าใช่หรือเปล่าไม่เหมือนแบบของเราแต่มือกันเพียงเบาๆก็รู้กันแน่นานจนรออาทิตย์กลับมาแล้วนี่เมื่อกี้แบบน้องเอ็มเพิ่งวางมือถือไปยังไงเรากำลังเมาส์ข่าวบันเทิงกันก่อนหน้านี้แบบที่แล้วบอกคุณผู้ชมเข้ามาเมาส์เข้ามาพิมพ์ความคิดเห็นอะไรได้หมดเลยแต่ก็มาพิมพ์ในคอมเมนต์รูปเอ็มเดี๋ยวระวังโดนฟ้องนะอย่าไปพูดชื่อจริงอะไรใครสิเราเมาข่าวของเราค่ะมาดูกันต่อที่บันเทิงต่างประเทศกันมากดีกว่านะคะทำเอาฮือฮามากๆคุณผู้ชมบียอนเซ่คือปรากฏตัวถือว่าขนลุกมากๆเลยค่ะสร้างความประหลาดใจให้กับแฟนๆไม่หยุดเลยนะคะเธอไปที่ประเทศบราซิลค่ะในเมืองบาเอียนั่นเองงานนี้บียอนเซ่ค่ะมาในชุดก็คือสีเงินเนาะแล้วก็พันธงรัฐบาเอียพร้อมกับกล่าวว่ามันสำคัญมากที่ฉันอยู่ที่นี่ที่นี่ในบาเอียเธอกล่าวนะคะเพราะว่าอันนี้คือเป็นเหมือนแบบเธอมีเวิร์ทัวร์ถูกไหมแล้วก็เป็นภาพยนตร์ก็มาปรากฏตัวในการโปรโมทภาพยนตร์เรื่อง Renaissance A Film by Beyoncé นั่นเองค่ะเป็นผลงานการคอนเสิร์ตเวิร์ทัวร์ของเธอที่ผ่านมาจัดขึ้น57ครั้งใน40เมืองในอเมริกาเหนือนะคะแล้วก็14ครั้งทั่วยุโรปก็อยากจะฝาก Beyoncé ด้วยว่ามาบ้างเอเชียเนาะอยากจะดูจริงเอ็มเคยดูเธอครั้งหนึ่งตอนเด็กๆตอนนั้นก็แบบฟินมากแล้วอยู่แถวข้างหน้าๆเลยจำได้ตอนนั้นบัตร 8,000 คือแพงมากต้องเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแน่ๆเลยจริงนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามวัวทัวร์หรือว่าใครที่สนใจก็สามารถไปดูหนังกันได้ค่ะไปได้เลยนะคะเอาไปกันต่อค่ะกับหนังภาพยนตร์ที่แบบว่าบาร์บี้ต้องบอกชื่นชมจริงๆนะคะเพราะว่ามีการเปิดเผยออกมาค่ะว่ามีชื่อเข้าชิงออสการ์ครั้งที่96ทางสถาบันเนี่ยไปประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงใน10หมวดหมู่เยอะมากเป็นหมวดหมู่เลยน้องแอมแซงทางโค้งมาแรงขอบอกหน่อยภาพยนตร์สารคดีภาพยนตร์สั้นสารคดีภาพยนตร์นานาชาติการแต่งหน้าและทรงผมดนตรีดนตรีประกอบดั้งเดิมดนตรีเพลงต้นฉบับหนังสั้นแอนิเมชันหนังสั้นไลฟ์แอคชั่นเสียงและเอฟเฟกต์ภาพปรบมือคือถือว่าสุดยอดมากและเรื่องนี้ค่ะบาร์บี้กวาดรายได้จากบ็อกซ์ออฟฟิศทั่วโลกไป 3.4 หมื่นล้านบาทถือว่าโค่นแชมป์เก่านะคะอย่างหนังแฟรนไชส์ Harry Potter ภาคสุดท้ายก็คือ Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2สำเร็จนะคะขึ้นแท่นเป็นภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดตลอดการของ Warner Brothers นั่นเองปรบมือให้เลยกับผู้กำกับคนสวยนะคะเกรตาเกอร์วิกค่ะที่มีชื่อติดโผบนเวทีออสการ์2024ในสาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมที่สัปดาห์ก่อนเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยนำเสนอข่าวกันไปนะคะยังมีการประกาศเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อติดเข้าชิงรางวัลบนเวทีลูกโลกทองคำหรือว่า Golden Globe Award ถึง9รางวัลโอ้เรียกว่ามาแซงหนังสารคดีกึ่งสารคดีอย่าง Oppenheimer เนาะที่มันเรื่องราวเกี่ยวกับชีวประวัติอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวเราติดตามกันว่าบาร์บี้เนี่ยเข้าชิงเยอะขนาดนี้จะคว้ารางวัลใดไปบ้างทั้ง Golden Globe แล้วก็ออสการ์ใช่ซึ่งออสการ์เนี่ยเขาก็จะคัดเลือกหนังเข้าชิงรอบตัดสิน5เรื่องสุดท้ายในแต่ละสาขานะคะก็จะประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการนะวันที่23มกราคมนี้ส่วนงานประกาศรางวัลออสการ์2024 10มีนาคมนี้นะคะก็2024ทั้งชายก็ติดตามดูกันได้เลยค่ะและแน่นอน Pop News Daily เราอัปเดตกันอยู่ตลอดอยู่แล้วค่ะถูกต้องวันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนนะคะทั้งข่าวบันเทิงในประเทศแล้วก็ต่างประเทศขอบคุณพี่ออมมากๆขอบคุณน้องเอ็มที่มาอยู่ด้วยกันเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะวันนี้หมดเวลาของ Pop News Daily เอ็มกับพี่ออมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ